างหายไปจากวงการเพลงนานนับ10ปีสำหรับพลอยณัฐชาสวัสดิ์รักเกียรติหรือพลอยลิตเติ้ลวอลนักร้องสาวเสียงใสที่เข้าวงการเพลงตั้งแต่อายุเพียง13ปีมีเพลงฮอตฮิตที่หลายคนร้องได้ติดปากโดยเฉพาะเพลงเสียงเล็กๆหลังจากที่เธอออกผลงานเพลงในปีพ.ศ. 2551เธอก็หันหลังให้วงการเพื่อก้าวสู่อาชีพแอร์โฮสเตสสายการบินดังสมตามความตั้งใจและนับตั้งแต่นั้นแฟนๆก็ไม่ได้เห็นผลงานเพลงของเธออีกเลยพลอยลิตเติ้ลวอลนับเป็นอีกหนึ่งนักร้องคนดังที่หลายคนยังคงคิดถึงเธอเสมอด้วยเสียงร้องสดใสที่เป็นเอกลักษณ์เมื่อย้อนกลับไปฟังเพลงของเธอทีไรความน่ารักสดใสของเธอยังคงชัดเจนไปชมภาพปัจจุบันของเธอกัน